หลังจากเมื่อคืนนี้ตำรวจปิดเขาไล่ล่าล่าสุดสามารถจับกุมตัวลูกชายโหดซึ่งเป็นอดีตนักมวยดังได้เรียบร้อยเพราะว่าขึ้นไปบนเขาแล้วแอบมานอนอยู่ที่มัสยิดเนี่ยนะฮะตำรวจก็เลยไปล็อกตัวทางด้านของทางด้านในสายฝนรัตนพานุหรือชื่อจริงก็คือฮาเซนวานินี่คือภาพตอนขอดูภาพตอนที่เขาไปล็อกตัวที่มัสยิดสักนิดนึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคำถามว่าทำไมต้องฆ่าพ่อเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คิดว่าหลอนยาแต่ครอบครัวก็บอกเขาไม่ได้เล่นยามันก็เลยมีประเด็นว่าเอ้าถ้าไม่เล่นยาแล้วทำไมต้องฆ่าพ่อจนกระทั่งล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้รับแจ้งว่าตำรวจไปล็อกตัวมาได้จากมัสยิดดารุลสลามเนี่ยนะฮะอยู่ในตำบลบันนังสาเร็งที่จังหวัดยะลาแล้วปรากฏว่าทางน้องออยวิภาดาก็เลยไปถามเจ้าตัวเห็นบอกตอนไปล็อกตัวเนี่ยได้ประมาณช่วงเวลาตีสี่ปรากฏว่าตอนที่เขาไปเจอตัวคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวมีอาการเหม่อลอยแล้วก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะพอสอบถามถึงเหตุฆ่าพ่อว่ามีสติหรือไม่เจ้าตัวตอบว่ามีสติถามว่าทำพ่อทำไมเขาเงียบฮะก่อนจะบอกว่าเป็นความคิดส่วนตัวและที่สำคัญบอกกับนักข่าวช่อง8อยากจะขอโทษพ่อขอโทษทุกคนยอมรับผิดจะปรับปรุงตัวให้เป็นคนดีส่วนสารเสพติดใช้ไหมเจ้าตัวบอกไม่ได้ใช้ฟังเสียงเจ้าตัวเปิดใจหน่อยฮะต้องขอโทษขอโทษครับที่สิ่งที่เกิดขึ้นครับค่ะเราทำลงไปเพราะอะไรพี่ก็เพราะความคิดส่วนตัวเครียดเหรอครับหรือยังไงครับอยากฝากบอกอะไรถึงคุณพ่อคะตอนนี้ก็อยากขอโทษท่านครับมากๆครับและทุกท่านครับอยากให้เตือนใจอุทาหรณ์กับเรื่องนี้หน่อยค่ะความเครียดความสะสมก็ยอมรับครับก็หลังจากนี้ก็กลับตัวกลับใจครับพี่ใช้สารเสพติดไหมคะขออนุญาตครับโอเคตอนนั้นเรารู้สึกตัวไหมครับพี่ว่าเราทำอะไรลงไปบ้างกลัวครับคุณผู้ชมครับเจ้าตัวนิ่งเงียบและล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นเราก็ถามท่านผู้กำกับสภ.เมืองยะลาพันตำรวจเอกปิยพัฒน์ทองพันเลิศกุลคือปมทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรกันแน่ก็ในเมื่อเจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้เล่นยาถูกไหมฮะผู้กำกับบอกว่าเอาจริงเมื่อคืนนี้ตอนที่เขาหนีขึ้นไปบนเขาประทังชีวิตด้วยการกินยอดหญ้าและยังไงอีกส่วนเหตุผลที่มีการก่อเหตุนะคะเห็นผู้กำกับบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางด้านของเขาเนี่ยได้ไปซ้อมมวยแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวหนีกลับมาอยู่ที่บ้านที่ยะลาแล้วก็ไปสุมกับเพื่อนกลับบ้านดึกๆเดินๆพ่อแม่เห็นก็บ่นบอกว่าให้ไปต่อยมวยกลับมาทำไมพ่อแม่ก็ดุด่าเจ้าตัวโกรธค่ะซึ่งจากการสอบสวนครั้งแรกเนี่ยเห็นทางด้านเจ้าตัวเนี่ยนายฮาเซนหรือสายฝนบอกว่าตั้งใจจะฆ่าทั้งพ่อกับแม่นะคะแต่บังเอิญว่าแม่ไม่อยู่ก็เลยฆ่าพ่อคนเดียวสรุปแล้วปาดคอพ่อก็เพราะปมก็คือโดนพ่อด่าว่าเอาแต่มั่วสุมไม่ไปต่อยมวยแค่นั้นเลยนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยเจ้าตัวเป็นแชมป์มวยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นดาวรุ่งมวยซึ่งออกอากาศทางทีวีช่องหนึ่งด้วยไหนลองฟังเสียงท่านผู้กำกับอธิบายเรื่องนี้หน่อยฮะน้องเขาหนีไปบนเขาครับก็ได้อาศัยความร่วมมือโดยชาวบ้านนะครับแล้วก็สวัสดิ์สืบเมืองท่านสวัสดิ์สืบจังหวัดนะครับก็ร่วมมือกันทั้งคืนนะครับเมื่อวานจนวันนี้ตอนหัวลุ่งก็ได้ตัวครับไปจับกุมตัวครับอยู่บนเขาทั้งคืนครับสองวันมานี้คือในสภาพอิดโรยแล้วก็ลงมาเพื่อจะมาเปลี่ยนชุดที่บ้านแล้วก็จะเอารถ PCX เนี่ยหลบหนีต่อแต่ว่าของเราเนี่ยคนในพื้นที่แล้วก็ท่านสาวัดสืบจังหวัดกับสืบเมืองเนี่ยก็รวดเร็วครับก็เฝ้าอยู่ครับในสภาพน้องเมื่อเช้าเนี่ยในสภาพอิดโรยครับอิดโรยมันให้การอะไรไม่ได้แล้วก็ยังมีอาการง่วงซึมครับก็เดี๋ยวต้องตรวจฉี่ตรวจอะไรครับตามขั้นตอนครับเจ้าตัวเนี่ยที่สืบทราบมาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยประมาณสัปดาห์นึงเนี่ยทางค่ายมวยเดิมเนี่ยได้รวบรวมเงินเนี่ยให้ขึ้นไปกรุงเทพไปซ้อมมวยแต่เจ้าตัวก็หนีกลับมาไปสร้างเรื่องแล้วหนีกลับมานะครับพอมาที่บ้านปุ๊บก็พ่อกับแม่ก็พยายามจะให้กลับไปซ้อมมวยกลับไปทำหากินนะครับเอาง่ายๆกดดันท
ท่ากับว่าเจ้าตัวกะจะฆ่าแม่ด้วยนะฮะล่าสุดพี่ชายผู้ต้องหานะครับคุณนูระดึงก็บอกเหมือนกันนะฮะว่าเอาจริงๆคือจากการจับกุมน้องชายก็รู้สึกสงสารแล้วที่สำคัญที่บ้านเองก็เสียใจที่พ่อต้องจากไปน้องต้องมาติดคุกก็ให้น้องไปชดใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันประเด็นที่ว่าโดนพ่อด่าไม่ยอมไปชกมวยและไปมั่วสุมถึงทำให้น้องต้องฆ่าเอาจริงๆคือทางฝั่งพี่ชายเนี่ยบอกว่าน้องชายไม่เคยมีอาการคุ้มคลั่งนะไม่เคยโกรธแค้นพ่อกับแม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเอาไปว่าครอบครัวบอกขอให้จบแล้วก็แล้วกันส่วนคุณแม่อายุเยอะแล้วพอได้ฟังเรื่องนี้ต้องไปดูแลเยียวยาหัวใจคุณแม่ส่วนน้องก็ปล่อยให้กฎหมายดำเนินการสภาพใจเชยไม่ได้พูดมากทำแล้วเขาไม่พูดเขานิ่งๆเลยนิ่งๆเชยๆแล้วเขามาบอกว่าเห็นบอกมาเปลี่ยนเสื้อผ้าจะมาเอารถมอเตอร์ไซค์ที่บ้านเขาไม่ได้เปิดประตูทีประตูล็อกนั่นเมื่อคืนเอามอเตอร์ไซค์ไปมอเตอร์ไซค์ที่นี่แล้วไปเจอไปดักกันตรงไหนเขาไปที่มัสยิดไงเขาไปนอนที่มัสยิดเขาไม่ได้โกรธใช่เขาไม่ได้ปลุกพูดเขาพูดดีกับพ่อแม่พูดดีผู้ชมครับแล้วตอนที่ตำรวจไปล็อกตัวเนี่ยฮะตอนเอาตัวมาลงพักดูบรรยากาศเต็มๆสักนิดนึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยผู้กำกับคุมตัวเพื่อเตรียมจะไปฝากขังมันมีภาพยอดย่าเพราะเมื่อกี้ผู้กำกับเนี่ยบอกว่าเอาจริงเมื่อคืนนี้มันหนีขึ้นไปบนเขาจนในที่สุดเนี่ยนะฮะมันต้องลงมาเพราะไม่มีอะไรจะกินเดี๋ยวดูภาพสักนิดนึงนะฮะยอดย่านี่อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะที่เหมือนหักกินน้ำค้างอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะที่เขาบอกว่ามันลักษณะคล้ายๆกับต้นดาราค่ะก็เหมือนหักทางด้านยอดเนี่ยกินประทังชีวิตไปก่อนมันจะนี่หักอย่างนี้เราก็ไม่เคยกินนะใช่มันมีน้ำข้างในมั้งใช่เหมือนกับอันนี้ตำรวจเขาไปเจอนะฮะยอดย่าที่ถูกหักแล้วน่าจะดูดน้ำจากข้างในอ่ะนี่ครับจบเรื่องนี้ฮะ